อย่าเพิ่งบอกว่าเกมที่คุณเล่นนั้นสนุกมากจนกว่าคุณจะเล่นฟรีไลท์ออริจินเวิลด์เกมมือถือยอดฮิตสนุกแต่เติมเงินคุ้มค่ากว่าใครด้วยแพ็กเกจสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง9บาทพร้อมระบบใหม่อาชีพครบเล่นได้เลยก่อนใครแถมแจกไอเทมฟรีใต้ซับมูลค่ากว่า 10,000 บาทคุ้มแบบนี้ต้องไปเล่นกันแล้วฟรีไลท์ออริจินเวิลด์ผจญภัยไปด้วยกันได้แล้วในวันนี้เปิดมาตอนที่5อยู่ๆก็มีผู้หญิงปริศนาเนี่ยโผล่มาที่โรงอาบน้ำซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอคือแม่ของคาราเมจังนั่นเองนะครับแล้วคาราเมจังในตอนนี้เนี่ยก็กำลังงอนคุณแม่อยู่เพราะคุณแม่แกได้หนีคาราเมจังไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวจากนั้นคุณแม่แกจึงกะจะเอารางวัลไปเที่ยวออนเซนมาให้คาราเมจังเป็นการไถ่โทษแต่ทว่าต่อมาคาราเมจังเนี่ยก็กลับเอาตั๋วไปเที่ยวออนเซนฟรีมาให้กับเพเอกทำให้เพเอกนะครับงงว่าเอามาให้เขาทำไมคาราเมจังควรจะไปเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าสิคาราเมจังก็บอกว่าก็เพราะเรื่องนั้นแหละเธอจึงเอามันมาให้กับเพเอกเพราะว่าอาญาที่เป็นพี่สาวของเธอก็ดันติดสอบส่วนคุณแม่ก็ติดธุระส่วนเธอเองก็มีหน้าที่ต้องดูแลโรงอาบน้ำทำให้เธอน่ะไม่มีเวลาไปเที่ยวเล่นและเพราะเหตุนี้เธอจึงเอามันมาให้กับเพเอกกะจะให้เพเอกเอาไปใช้อนิมนต์กับซึกษาจังแบบ2-2ทำให้ต่อมาเพเอกจึงรีบไปแจ้งข่าวให้ซึกษาจังทราบและเขาก็ทำท่าทางเขินๆงะๆจนซึกษานะครับต้องถามว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรเพศของเราเนี่ยมันก็หน้าแดงแล้วบอกว่าก็ไปกัน2คนแบบนั้นน่ะผมเขินนะจากนั้นซึกษาจังนะครับก็หน้าแดงตามแล้วก็บอกว่าก็ใช่นะแต่เพราะพวกเราเป็นสามีภรรยากันก็ควรมีเวลาแบบนี้บ้างใช่ไหมล่ะครับแล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นพวกพระเอกเนี่ยก็บอกลาคาราเมจังแล้วเริ่มเดินทางมุ่งหน้าสู่ออนเซนอันแสนหวานซึ่งพอเริ่มออกเดินทางยังไม่ทันไรทั้งสองคนก็เริ่มเขินกันและกันจะพูดอะไรก็ดูติดขัดแล้วซึ่งสารนะครับเธอคาดหวังว่าการเดินทางไปฮันนีมูนคราวนี้เนี่ยจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีตัวมาคอยป่วนอย่างคราวที่แล้วที่พวกเขาโดนจีเอเซจังเนี่ยมาป่วนระหว่างทางจากนั้นทั้งสองคนก็ขึ้นชิงคันเซ็นรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลกแล้วระหว่างทางเพ่ก็ถามซึ่งสารว่าซึ่งสารจังเนี่ยเพิ่งเคยไปออนเซนครั้งแรกใช่ไหมซึ่งศาสตร์เธอก็บอกว่าเธอเพิ่งเคยไปเป็นครั้งแรกเลยแล้วเธอก็ไม่เคยคิดไม่คาดฝันมาก่อนเลยว่าเธอจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวออนเซนกับเพคแบบ2-2จากนั้นเพคนะครับเขาจึงเริ่มแย่ไปว่าวันนี้ซึ่งศาสตร์จังน่ะดูเก่งๆนะเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งศาสตร์เธอก็โลกบอกว่ามาไม่ได้เก่งสักหน่อยนะฉันแค่ตั้งหน้าตั้งตารอมันมากเกินไปน่ะจากนั้นคุณเธอนะครับก็เรียกชวนเพ่เอกน่ะกินข้าวเพื่อเปลี่ยนเรื่องแบบเนียนๆซึ่งถึงแม้เพ่เอกน่ะจะแกล้งอย่าซึกษาจังไปแบบนั้นแต่ความจริงเขาก็เก่งสุดๆไม่ต่างจากซึกษาจังเลยจากนั้นพวกเพ่เอกทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงเดียวกังซึ่งเป็นที่พักของออนเซนและห้องที่เพ่เอกกับซึกษาจังได้อยู่ก็โคตรจะหรูหรามันเป็นห้องที่กว้างสุดๆแถมหน้าต่างนะครับยังเชื่อมกับออนเซนโดยตรงอีกจนทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาสองคนจะได้มาพักที่หรูหราขนาดนี้แบบฟรีๆจากนั้นระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังอึนอยู่เพ่ก็เริ่มเอ่ยปากชวนบอกว่าเอาล่ะซึกษาจังพวกเราไปแช่น้ำกันเถอะนะซึกษาก็แบบเอ๊ะอะไรนะแช่น้ำหรอเปล่าไม่ใช่ผมหมายถึงแยกกันไปแช่น้ำน่ะนั่นสินะแล้วต่อมาหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ต่างตกลงกันว่าจะแยกกันไปแช่น้ำแล้วซึกษาจังก็ทำท่าทางแปลกๆเหมือนมีอะไรจะพูดเพ่จึงถามว่ามีอะไรหรอซึกษาก็บอกว่าไม่มีอะไรจากนั้นระหว่างที่เดินคู่ไปกับเพ่ซึกษาจังแก้สงสัยในใจว่าทำไมเพ่ถึงยังสามารถใจเย็นอยู่ได้ไม่มีอาการเคอะเขินเหมือนเธอบ้างหรอหรือว่าเพ่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้จนชินแล้วนะจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาถึงบ่อน้ำพุร้อนทำให้ทั้งสองจึงแยกกันไปแช่คนละห้องนะครับแล้วก็โหบ่อนเซนเนกก็ช่างใหญ่โตอลังการซะเหลือเกินแต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้ก็มีเพศที่มาถึงบ่อเนี่ยเป็นคนแรกทำให้เขาได้มีเวลาเพลิดเพลินแช่แบบเงียบๆและเขาก็คิดว่านี่ฉันน่ะได้มาเที่ยวออนเซนกับซึกษาจังแบบ2-2สินะทำไมมันช่างรู้สึกเหมือนฝันยังไงก็ไม่รู้และพอรู้สึกเหมือนฝันมันก็เลยทำให้เราเนี่ยใจสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับเรื่องที่เจอไม่สิถ้าเป็นแบบนั้นก็คงไม่ดีอุตส่าห์มีโอกาสได้มาเที่ยวกับซึกษาจัง2คนแบบนี้จะมาสงบนิ่งแบบนี้ได้ไงกันฟ้าต้องเล่าร้อนสิต้องเล่าร้อนไม่ว่ายังไงแล้วก็ทำให้การมาเที่ยวออนเซนครั้งนี้เป็นที่จดจำของซึกษาจังให้ได้จากนั้นเพศที่เริ่มไฟแรงขึ้นมาเขาจึงไม่รอช้านะครับรีบแสวงหาข้อมูลต่อว่าหลังจากแช่น้ำเขาจะวางแผนทำอะไรต่อไปยังไงดีและเขาคิดว่าระหว่างที่ซึกษาจังกำลังแช่น้ำอยู่นี่แหละเขาจำเป็นจะต้องออกไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเพื่อทำให้การเดทครั้งนี้เนี่ยมันสมบูรณ์ให้ได้จากนั้นเพคจึงรีบมุ่งหน้าจะออกไปข้างนอกแต่ทันใดนั้นเขาก็ถูกคนยายคนนึงเนี่ยหยุดไว้แล้วคุณยายคนนั้นแกก็พูดกับเพคประมาณว่าที่นี่น่ะมันช่างกว้างจังเลยนะว่าแต่เคาน์เตอร์ให้บริการ
มันอยู่ตรงไหนหรอคุณหนูพอดียายกำลังหลงทางอยู่น่ะเพื่อนของเราเนี่ยเขาก็ตอบไปว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจากนั้นคุณยายแกก็เริ่มบ่นต่อว่าถ้าหากสามีของแกยังคงมีชีวิตอยู่แกก็คงไม่ลำบากถึงขนาดนี้และด้วยเหตุนี้เองตอนความดีของพระเอกนะครับจึงเริ่มทำงานเขาจึงเอ่ยปากอาสาบอกว่าเขาจะช่วยคุณยายและพาคุณยายแกไปส่งให้ถึงเคาน์เตอร์เองและเขาก็คิดในใจว่ากว่าจะถึงเวลานัดกับซึกาสะจังน่ะยังเหลืออีกตั้ง30 นาทีแค่เขาไปส่งคุณยายแป๊บนึงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งส่วนทางด้านอายะจังหลังจากที่คุณเธอสอบเสร็จพอคุณเธอรู้ข่าวว่าเพคกับซึกาสะจังได้มีโอกาสไปเที่ยวออนเซ็นกัน2-2เธอก็ว่าใหญ่ว่าหลังจากที่เธอสอบเสร็จเธอก็อยากไปผ่อนคลายสบายๆแบบนั้นบ้างเหมือนกันนะคาราเมจังเธอก็บอกว่างั้นพวกเรามาเปลี่ยนอารมณ์ทำอย่างอื่นกันบ้างดีไหมคะจากนั้นต่อมาคาราเมจังเธอจึงใช้อายะหนามาเป็นลูกไม้ลูกมือช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดห้องอาบน้ำแล้วหลังจากนั้นก็เป็นฉากสวิตแบบยับเลยนะครับเพราะนอกจากเราจะได้เห็นอายะจังในชุดว่ายน้ำเรายังได้เห็นจิโตเซจังตัวน้อยในชุดว่ายน้ำของโรงเรียนอีกแล้วหลังจากนั้นฉากสวิตก็ค่อยเริ่มขึ้นเมื่อทั้ง3คนเริ่มทะเลาะกันและพวกเธอก็ต่างดึงทรงดึงเสื้ออีกฝ่ายนะครับจนขาดยับเรียกได้ว่าฉากนี้น่ะเป็นฉากสวิตที่ถูกใส่มาชัดๆแต่ไปทางด้านซึกาสะจังกันบ้างคุณเธอก็ยังคงนั่งแช่ออนเซ็นอย่างสบายใจและคุณเธอก็หวนนึกถึงเรื่องของพระเอกแล้วคิดว่าถึงแม้พวกเขา2คนจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดแทบทั้งวันทั้งคืนแถมยังเคยผ่านการจูจีดูดีที่ดูเดือดเผ็ดมันขนาดนั้นมาแล้วก็ตามแต่พอมาฮันนีมูนด้วยกัน2คนแบบนี้เธอก็ยังรู้สึกเขินอยู่ดีจากนั้นคิดไปคิดมาซึกาสะจังนะครับก็ตัดสินใจที่จะขึ้นจากบ่อแล้วเธอก็ตั้งใจจะไปรอเพ่อยู่ที่ห้องส่วนเพ่ของเราเมื่อมาส่งคุณยายเสร็จแกก็กะจะรีบไปหาซึกาสะจังแต่ทว่าคุณยายแกก็ดันเรื่องมากจะขอให้เพ่นะครับพาไปส่งที่ห้องของแกอีกทำให้เพ่เนี่ยต้องลำบากเดินไปส่งและเขาก็ยังไม่ได้ไปหาซึกาสะจังสักทีจากนั้นระหว่างที่เดินไปตามทางคุณยายแกก็เริ่มชวนเพ่คุยบอกว่าถ้าหากเจ้าสาวคนไหนได้เพ่ไปเป็นสามีแล้วก็คนคนนั้นก็คงจะโชคดีน่าดูเลยเนาะเพ่ก็ตกใจว่าทำไมคุณยายน่ะแกถึงรู้ว่าเพ่แต่งงานแล้วคุณยายแกก็บอกว่าแกรู้จักที่เพ่เนี่ยสวมแหวนเอาไว้ที่มือจากนั้นคุณยายแกก็ยังถามเพิ่มเติมว่าการใช้ชีวิตคู่ของเพ่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างราบรื่นดีไหมเพ่ก็นึกถึงซึกาสะจังและบอกว่านั่นสินะครับตั้งแต่ที่ผมได้พบเจอกับเธอชีวิตของผมก็มีแต่เรื่องสนุกและเรื่องประหลาดใจมากมายเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็มีความสุขที่ได้เจอกับเธอครับจากนั้นพอคุณยายได้ยินพระเอกโอยคุณภรรยาของตัวเองแกก็แซวพระเอกสยับเสียอาการเลยนะครับและในระหว่างนั้นเองซึกาสะจังเธอก็มาพอดีและพอเธอเห็นคุณยายคุณเธอก็ทำหน้าแย่และบอกคุณยายว่าเดี๋ยวเพ้อเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะและพอคำพูดนี้เพ่ก็ได้ถามกลับไปว่าซึกาสะจังรู้จักกับคุณยายด้วยงั้นหรอจากนั้นซึกาสะจังนะครับเธอก็เล่าว่าคุณยายคนนี้น่ะแกชื่อซึโคโยมิโทคิโกเป็นยายของจิโตเซและคุณยายเองแกก็ลงชื่อเป็นพยานตอนที่เพคกับซึกาสะจังเนี่ยแต่งงานกันเพคพอได้ยินปุ๊บก็ตกใจแล้วรู้สึกผิดที่เขาเนี่ยเสียมารยาทกับคุณยายไปตั้งเยอะจากนั้นคุณยายนะครับแกก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกเพราะแกเองก็ตั้งใจจะหลอกเพคเหมือนกันเพื่อทดสอบเพคดูว่าเพคเป็นคนยังไงเป็นคนดีเหมาะสมกับซึกาสะจังจริงไหมพอเอาซึกาสะจังพอได้ยินก็ทำหน้าดุแล้วบอกว่าเดี๋ยวเฮ้อนี่ใส่เสียจริงกล้าดียังไงถึงมาลองใจคุณสามีของฉันน่ะคุณยายแกก็บอกว่าลองใจอะไรกันล่ะแสนมารยาทจริงเธอแค่หยอกเล่นนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองจากนั้นพอยิ่งพูดนะครับซึกาสะจังเนี่ยก็เริ่มยิ่งยั่วแล้วคุณเธอก็ตวาดใส่คุณยายซะยับแต่คุณยายเนี่ยก็ยังไม่สะทกสะท้านแล้วเธอก็บอกว่าเดิมทีแล้วมันก็เป็นความผิดของซึกาสะจังนั่นแหละที่ไม่ยอมพาพระเอกมาเจอกับเธอทำให้เธอต้องลำบากตามมาดูถึงคู่ถึงที่แบบนี้จากนั้นพระเอกที่เห็นซึกาสะจังกำลังโวยวายใส่คุณยายแกจึงพยายามบอกให้ซึกาสะจังเนี่ยใจเย็นๆและบอกว่าไปพูดกับผู้วโสแบบนั้นน่ะมันไม่ดีนะถ้าเอาซึกาสะนะครับเธอหน้าเหวอและอาจทำหน้างอนพระเอกนิดๆจากนั้นต่อมาพระเอกจึงเริ่มแนะนำตัวกับคุณยายอย่างเป็นทางการและเขาก็พูดขอบคุณที่คุณยายเนี่ยแกช่วยลงชื่อเป็นพยานในทะเบียนสมรสของพวกเขาทำให้พวกเขาแต่งงานกันได้คุณยายแกก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเธอเองก็อยากเจอกับเพคมานานแล้วเพราะเธอก็รู้สึกสงสัยว่าผู้ชายแบบไหนกันที่ทำให้ผู้หญิงสุดเท่จิตใจเย็นเป็นน้ำแข็งอย่างซึกาสะจังเนี่ยหลงรักได้ซึ่งระหว่างพูดนะครับซึกาสะจังเนี่ยก็พยายามบอกให้คุณยายเนี่ยแกหยุดแต่คุณยายเนี่ยแกก็ยังชวนเพคเมามอยอย่างเพลิดเพลินจากนั้นคุณยายแกก็ชมเพคว่าเพคน่ะเป็นคนใจดีแถมยังฉลาดอีกพอได้ดูจากเธอก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมซึกาสะจังถึงหลงรักเพคหัวปักหัวปั๊มขนาดนั้นแล้วถ้าหากคู่ครองของซึกาสะจังเป็นพระเอกแล้วก็เธอก็สบายใจและบอกเสริมอีกว่าถ้าหากเป็นพระเอกจะต้องทำในสิ่งที่เธอเนี่ยไม่สามารถทำได้มาตลอดชีวิตแน่ๆเพคก็งงว่าคุณยายน่ะแกกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เรื่องที่บอกว่าเขาจะทำได้น่ะมันคือเรื่องอะไรกันซึ่งไอ้เรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับอดีตของซึกาสะจังนะครับจากนั้นซึกาสะจังก็บอกให้คุณยายเนี่ยหยุดพูดได้แล้วถ้าไม่หยุดพูดเธอจะตบแล้วนะซึ่งคุณยาย
ายแกก็ไม่กลัวไม่สะทกสะท้านแล้วแท้ก็ยังทำการแฉนิสัยของซึคาสะจังบอกว่าซึคาสะจังน่ะเป็นคนขี้อายและเยนี่ก็แสดงได้ความรักออกมาได้แย่มากๆเลยไม่กล้าจะพูดว่าฉันรักเธออะไรแบบนี้ซึคาสะจังก็รีบเถียงว่าเรื่องแบบนั้นใครจะพูดต่อหน้าคนอื่นกันล่ะฉันก็แค่อยากจะเก็บไว้พูดตอนอยู่2ต่อ2เท่านั้นเองแหละเพชรก็บอกว่าอ๋องั้นเหรอครับจากนั้นซึคาสะจังนะครับก็โดนคุณยายเนี่ยแกปั่นหัวซะยับจนคุณเธอเนี่ยถึงกับปี๊ดแตกและต่อมาคุณยายแกก็จะขอตัวกลับก่อนแล้วก่อนที่จะไปเธอก็ฝากซึคาสะจังไว้ให้เพชรเนี่ยดูแลพร้อมบอกว่าถึงแม้ซึคาสะจังภายนอกจะดูเย็นชาแต่ความจริงแล้วเธอเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเพราะฉะนั้นฝากเพกน่ะดูแลซึคาสะจังให้ดีด้วยนะเพกก็บอกว่าครับผมจะดูแลซึคาสะจังเป็นอย่างดีที่สุดเลยครับแล้วหลังจากนั้นพอคุณยายแกกลับไปแล้วพอทั้งคู่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันแบบ2ต่อ2ทั้งคู่กลับมาเขินกันอีกเช่นเคยนะครับต่างฝ่ายก็ต่างหน้าแดงและรู้สึกเขินที่คืนนี้จะต้องนอนพักด้วยกัน2คนสงสัยดูทรงคืนนี้คงมีจัดหนักกันอีกชุดนะครับผมว่าแล้วหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับเรื่องราวความหวังของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมติดตามกันต่อได้ในตอนหน้านะครับและในตอนนี้ตอนที่ซึคาสะจังได้เจอกับคุณยายน่ะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าซึคาสะจังไม่ได้มีความเคารพคนที่อายุแก่กว่าอย่างคุณยายเลยตรงนี้ก็เพราะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับเป็นแบบเพื่อนซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอดีตและอายุของซึคาสะจังซึ่งถ้าใครอยากรู้อดีตของซึคาสะจังก็ลองไปค้นคลิปเก่าๆของผมดูนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ